วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็เสียงก็เห็นไม่ได้นะครับที่ไลน์แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสว.นะครับก็รอลุ้นนะว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมหน้าได้หรือไม่ขณะที่คุณเศรษฐากลับจากญี่ปุ่นแล้วนะครับท่ามกลางปัญหาท้าทายเรื่องเศรษฐกิจและคำตอบใหญ่คือจะอยู่หรือจะไปจะรอดหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ของคุณเศรษฐาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์วีระบอกเนี่ยอาทิตย์นี้จะต้องมีอะไรตื่นเต้นมากเลยผมก็ไม่ได้ว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้นะผมก็นึกว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องหลุมอากาศของสายการบินหลุมอากาศแล้วก็มาถึงก็มีหลุมอากาศการเมืองครับแล้วมันกลายเป็นหลุมดำมีคนโทรมาหาผมเยอะเลยบอกว่าวิเคราะห์ยังไงดีผมบอกว่าเป็นประเด็นข่าวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากที่สุดท่านที่เคยทำมามันประเด็นมันอยู่คือต้องบอกก่อนว่าที่จริงคุณสุทธิชัยเนี่ยชี้โพรงให้กระลอกตั้งแต่ต้นปีแล้วอะไรว่ายังไงนะผมลืมว่าปีนี้ครับการเมืองจะร้อนแรงโอ้ใช่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 แม่นกับผมอีกไม่หรอกไม่แต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะมองการเมืองไทยเป็นภาพใหญ่เป็นแมกโรหรือเราจะมองเป็นไมโครต้องแยกเอาสองเวอร์ชันเลยไหมผมเอาไมโครเวฟก่อนได้ไหมไมโครเวฟก่อนใช่ไหมอุ่นก่อนถ้าไมโครเวฟเนี่ยก็ต้องเพ่งเล็งไปที่สองเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับเรื่องแรกคือการลาออกของคุณพิชิตชื่นบานถูกไหมคุณสุชัยใช่จริงๆเนี่ยมันมีอาการที่คล้ายๆกับว่าจะสู้จะถอยอ่ะในวันเดียวกันใช่ใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยไม่ออกตอนเช้าเนี่ยสู้ครับสู้เต็มพิกัดเลยแต่ไม่ได้ดูที่ขานี่ดูปากแข็งแต่ว่าขาขาลิสันมาเหรอไม่มีใครเห็นขาไอ้นั่นเดาอาการเฉยๆแต่ตกบ่ายเปลี่ยนใจคือจะต้องมีการปรึกษาหารือครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคงต้องงั้นนะผมว่าห้องเครื่องผมใช้คำว่าห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องที่ไหนห้องเครื่องของพรรคเพื่อไทยอ่ะคงจะต้องสรุปสถานการณ์ทางหนีทีไล่จะเอายังไงโอเคตกลงตัดใจพิชิตชื่นบานลาออกนะก่อนออกก็แถลงอะไรเยอะแยะตะแปะเป็นความเสียสละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะคุณลิชัยบอกอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเสียสละผมดูนะอย่านึกว่าผมไม่ตามผมตามสุทธิชัยไล่เดี๋ยวมีอะไรมาแซะตลอดโอเคอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือวันพฤหัสครับเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญมีคำคล้ายๆว่ามีคำสั่งหรือมีมติสามเรื่องบวกหนึ่งหรือสามบวกหนึ่งโอเคผมสรุปให้ฟังง่ายๆอันแรกคือเรื่องที่สว40คนครับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา170บวกกับรัฐธรรมนูญมาตรา160เรื่องให้ไม่อะไรบุคคลนี้ให้พ้นจากตำแหน่งอ่ะใช่ไหมความสิ้นสุดของรัฐมนตรีมาตรา170เฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลแต่เนี่ยก็ประเด็นก็คือว่าอันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยโอเคไหมคะแนน6ต่อ3 6ต่อ3โอเคอันนี้ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2เรื่องคุณพิชิตครับในเมื่อคุณพิชิตลาออกแล้วจบมั้ยก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไม่มีเหตุที่จะดำรงตำแหน่งถูกต้องคือการเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เห็นจดหมายให้ดูแล้ว8ต่อ1ก็คือไม่วินิจฉัยเรื่องคุณพิชิตก็ถือว่าจบไปเราก็ยังมีหนึ่งเสียงที่บอกว่าควรจะเสนอต่อนะผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจครับคือจะไปวินิจฉัยอะไรยังงงๆอยู่คือสิ้นสุดจากตำแหน่งนะไปแต่อาจจะไปวินิจฉัยเรื่อง160เรื่องว่าวงเล็บ4ซื่อสัตย์สุจริตไม่แล้วก็อะไรนะ
ผิดจริยธรรมร้ายแรงร้ายเริงอะไรพวกนั้นอ่ะนะประเด็นที่3สำคัญที่สุดครับเสียงก้ำกึ่งมาก5-4ให้คุณเศรษฐาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปบวกอีกหนึ่งนะ3ประเด็นใหญ่บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือ5-4คุณเศรษฐาคุณมีเวลา15 วันชี้แจงชี้แจงครับโต้แย้งข้อกล่าวหาเนี่ยแต่ตัวเลข6-3กับ5-4เนี่ยมีความหมายมากและแน่นอนคุณเศรษฐาต้องหวาดเสียวเลยล่ะเห็นรูปไหมที่อยู่ที่โตเกียวมีนักข่าวถ่ายมาแกเดินรับโทรศัพท์ไม่รู้รับจากใครนะแล้วแกก็เดินวนเวียนวนวันไปมาสัญญาณไม่ค่อยชัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีคือผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยนะเขาใช้ไลน์โทรหรือใช้โทรศัพท์ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดขี้เหนียวเนี่ยใช้ไลน์โทรเบิกไม่ได้เหรอไปเหมือนหน้าที่เราขี้เหนียวอ่ะใช้ไลน์โทรผมไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์แต่สัญญาณมันจะไม่ค่อยชัดแน่ต้องเดินถ้าเดินบนเนี่ยกำลังหาสัญญาณแน่แน่อันนี้เข้าข้างแล้วเพราะนักข่าวที่อยู่ที่นั่นเนี่ยบอกว่าเหมือนเสือติดจันเดินวนไปอันนี้ไงก็เดินหาสัญญาณไงคือมันอยู่ที่เราจะตีความคุณถามคุณทิชัยคุณเศรษฐาไม่คิดมาก่อนเหรอว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าคะแนนมันสูสีอย่างนี้รู้ว่าจะต้องอาจจะต้องเจอแต่ว่าเขาต้องดูมาต้มลายสุดท้ายอ่ะผมว่าที่แกลุ้นที่แกลุ้นจริงๆเนี่ยลุ้นว่าศาลไม่รับวินิจฉัยใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยเพราะว่าแต่แนวนี้ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเพราะพิจารณาวินิจฉัยเหรอพิจารณาก็ต้องจบที่ศาลตั้งต้นเนี่ยลาออกไปแล้วแต่ไม่จบเพราะภาษาในคำร้องของสว40คนเนี่ยเอาแกเป็นผู้ถูกร้องหมายเลขหนึ่งถูกต้องถูกต้องครับฉะนั้นตรงเนี้ยที่มีคนบอกว่าคนที่ร่างให้สว40คนเนี่ยแหมเหลือเกินเลยรู้สึกว่าวางจังหวะก้าวเอาไว้เนี่ยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอันว่าถ้าคุณพิชิตลาออกก็จบนะเพราะว่ากล่าวหาเศรษฐากล่าวหาเศรษฐาโดยตรงพิชิตนำมาเป็นผู้ถูกร้องที่2เท่านั้นเองและก็ยังมีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคำร้องที่โอ้โหแม่ทีมกฎหมายนี่ต้องไปสู้กันระหว่างทีมกฎหมายของเพื่อไทยกับทีมกฎหมายสว.แล้วนะไม่แต่ประเด็นไหนคุณวิชัยชมมากนะชมใครชมทีมกฎหมายชม40สว.ผมไม่ได้ชมเขาผมเพียงแต่บอกว่าวิธีเขียนน่ะเขาจงใจที่จะเล่นอะไรโอเคไอ้สำเร็จหรือไม่เราอยู่ที่ศาลไม่ใช่อยู่ที่เราไม่ผมกำลังจะพูดอย่างนี้ว่าลูกผู้ชายตัวจริงเปิดเผยชื่อมา40สว.เหรอฮะทำไมอ่ะเฮ้ยในฐานะประชาชนอยากรู้อ่ะใช่คุณทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่กล้าเปิดเผยเขาตีตารับเอ้ยรับยังไงเขาตีตารับรับจากประธานวุฒิไปถึงเออผมว่าศาลรัฐธรรมนูญน่ะเผยแพร่ข้อมูลออกมาเออมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครเออไอ้ที่พูดกันว่ามันวางแผนซับซ้อนเนี่ยจะได้ดูรายชื่อหน่อยต้องเปิดหน้าชกกันใช่นี่เอาอย่างเห็นมาแนวผมแล้วเห็นมั้ยผมเห็นผมแกล้งยั่วหน่อยน้ำโน้มได้เว้ยสำเร็จแต่ว่าคุณต้องอธิบายว่าทำไมถึงรับและมีใครบ้างที่พอจะเอ่ยชื่อได้บ้างเออทำไมถึงเป็นความลับนะกลัวชื่อมันเปิดเผยจะเป็นคนล็อบบี้ให้ถอนชื่อออกปฏิบัติการล็อบบี้ให้ถอนชื่อออกก็มีข่าวอยู่ช่วงอะไรวะล็อบออกก็ออกไปเขาเอาแค่25คนเฮ้ยต้องเป็นคำชัวเกิดถอนจะ31คนจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องนี่จะไปถอนอะไรกัน31คนน่ะก็เผื่อไว้ก่อนอันที่สองที่ถามแต่ถ้าถามแต่ถ้าถามกล้าทำก็ต้องกล้ารับเราใช้หลักนี้แต่ถ้าถามกับพิธานะตอนที่บวชนายกเขาบอกเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนที่สุดท้ายหายหมดเนี่ยนะถอนกันหมดเลยนะแต่ว่าชื่อแต่พี่ต้องสังเกตนะว่าคุณวิชัยมีชื่อไม่มีแต่ว่าเขาเอ่ยชื่อในบางสื่อแล้วอยู่ที่ใครปฏิเสธหรือเปล่าเช่นมีบางคนปฏิเสธอู๊ดเบื้องบนพลเอกอู๊ดเบื้องบนอันนี้เขาปฏิเสธออกมาบอกให้ผมเปล่าสื่อช่วยปฏิเสธผมด้วยโอเคแล้วก็มีทหารทหารนี่ก็เขาบอกรุ่นนั้นรุ่นนี้ของคนนั้นคนนี้น่ามีพลเอกอคณิตหมื่นสวัสดิ์อันนี้ไม่แปลกใจแน่ขาประจำใช่ขาประจำตอนเรื่องสมัยนั้นไม่แปลกใจเพื่อนร่วมรุ่นตอท12ครับพลเอกบุญธรรมโอริสาโอริสเห็นไหมอดีตมือทำงานบนชน
ของคสช.นี่สื่อเขาเป็นคนพูดนะครับแล้วก็มีพลเอกอู๊ดเบื้องบนแกปฏิเสธละพลเอกพายุโรจน์พานิสมัยโอเคพายุโรจน์นี่ย้อนกลับไปก็ลูกป๋าใช่ไหมใช่ทศทศทศนะพลเอกโปดกบุญนาคนี่นะก็มีการบอกว่าแกนนำคือพลเอกอักนิตกับพลเอกบุญธรรมนี่แหละเขาว่างั้นนะครับเจ้าตัวยังไม่ปฏิเสธก็แปลว่ามีข้าวไหมแต่มีฝ่ายพลเรือนก็มีเช่นสมชายเขาไม่ได้บอกเขาลงชื่อด้วยเขาก็ต้องปฏิเสธแล้วเพราะข่าวก็ชื่อเขาไม่ปฏิเสธใช่ไหมไม่ปฏิเสธคือเราใช้หลักถ้าถูกต้องใช้หลักถ้านิ่งเงียบคือยอมรับคือยอมรับคือยอมรับใช่ไหมสมชายแสวงการอะไรยังรอว่าแกจะปฏิเสธหรือเปล่าไม่หรอกแต่ปฏิเสธก็ปฏิเสธในเฟซบุ๊กไปแล้วประพันธ์ยอมรับประพันธ์คุณมียอมรับไหมยอมรับละบ้าหนึ่งไปสี่สิบคนแล้วก็วงสยามวงสยามนี่หลักเลยแหละเล็กเลยเหรอตัวหลักเพลงพานิชพักดีเนี่ยนะครับจะเด็ดอินสว่างก็ไม่น่าแปลกใจเหรอไม่น่าแปลกใจแล้วก็สวัสดิ์สมัครพงศ์ครับสังสิทธิ์พิริยะรังสิตล่ะอ๋อจะรังสิตด้วยรังสรรค์นะพิริยะรังสิตใช่ครับพิริยะรังสิตแกเนี่ยแกรู้ต้องขนาดนี้แล้วก็เปิดทั้งหมดเลยก็เปิดทั้งหมดเลยดีกว่าก็ตอนนี้เปิดได้แล้วมั้งยังเหรอยังเปิดไม่ได้แต่ผมสังเกตอย่างนึงว่าทำไมมีความลับนะมันด่วนมากแล้วประธานพรเพชรแกคงต้องเอาด้วยอ่ะไม่นั่นด้วยรวดเร็วและลับมากคือเราดูซีเควนต์น่ะครับเขาไปยื่นให้ประธานบุตรวันที่15พฤษภาครับถูกไหมครับก็เข้าไปที่สามนูนธุรการสามนูนในวันรุ่งขึ้นปุ๊บนั่นสิอาทิตย์เดียวอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วท่านความเท็จเขาพูดออกมาไม่กี่วันนะตอนแรกก็เราก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อผมเชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะบิ๊กพิกเจอร์ไงบิ๊กพิกเจอร์มันต้องออกอย่างนั้นนะภาพใหญ่ทางการเมืองแมกโรโพลิติกมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังถ้าเป็นแมกโรโพลิติกก็แปลว่าเราว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามันต้องวุ่นอย่างนี้แหละมันจะต้องยันกันระหว่างอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมกลุ่มทักษิณกลุ่มก้าวไกลเอาเฉพาะตรงเนี้ยครับมีประเด็นอะไรเพิ่มอีกไหมเฉพาะตรงนี้เฉพาะจะมีขยายเป็นจุดไหนเพิ่มเป็นจุดไหนแต่เดี๋ยวจะลงประเด็นที่ว่าเอาทีละอย่างสิ่งที่คุณเศรษฐาต้องเขียนตอบคืออะไรผมจะบอกเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเนี่ยเอาทีละอันก่อนผมถามคุณวิสุทธ์ว่าอาจคุณวิชัยเปิดเผยรายชื่อไหมไม่ใช่เราไม่รู้จริงไม่จริงบอกว่าที่ปรากฏจริงบางจริงเอาว่าจริงก็แล้วกันใครไม่ปฏิเสธเราถือว่าใช่จริงจริงนี่ก็จริงแล้วแต่คำถามที่น่าสนใจเนี่ยคนเปิดตัวคนเปิดตัวคุณเด็กเล็กอันนี้เขาเป็นอะไรกับพลนิกรกิมหวนอ่ะ อ๋อใช่คนที่เปิดตัวคนที่เปิดตัวใช่ไหมคนนี้เป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วออกมาเนี่ยทะเลาะ กับคุณเสรีพานนท์เขาอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นมันเป็นตัวจี๊ดตัวจี๊ดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เรื่องโหวตสวเรื่องอะไรนั่นน่ะตัวจี๊ดกับเสรีสุวรรณพานนท์กำนูนสิทธิสมานสมชายแสวงการเนี่ยผมถามบางคนที่ในสวถามว่าตกลงคุณอยู่ในนี้เปล่า40คนบอกคนละกวนกันโอเคอันนี้นี่ไงที่ผมจะถามคุณวิสุทธ์ครับดูจากรายชื่อที่คุณสุทธิชัยพูดแล้วแย้มภายแล้วที่เรารู้เองโดยที่เราไม่ได้บอกเนี่ยนะครับคุณคิดว่าต้นทางมาจากไหนต้นทางมาจากประวิตรหรืออีกปอหนึ่งโอ้โหเพราะมันมีทฤษฎีตรงนี้จะได้เอาต้นทางก่อนเอาต้นทางคนเขียนเรื่องก่อนชื่อพอพานชื่อพอพานไอโยชื่อพอพานอยู่พักบ้านป่าโอเคนี่ต้นทางร่างเรียบร้อยแต่เราคุยกับเจ้าของบ้านป่าไม่รู้แหละแล้วก็อย่างที่บอกแล้วก็บ้านป่าหรือบ้านป่าป่าให้ป่าโอเคขึ้นไปป่าไม่ใช่ป่าคุณผมฟังตอนแรกนึกว่าบ้านป่ามันไม่มีนี่หว่าไม่เคยได้ยินบ้านป่าบ้านป่าบ้านป่าบ้านอะไร500ต่อเลยนั่นนะไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้แหละว่าต้นทางแถวสมญานามยังเป็นบ้านป่าอยู่โอเคเพราะชอบเดินป่าบ้านป่าชอบเดินป่าโอเคก็เลยปฏิบัติการล่าลายชื่อมีแกนหลัก2คนนึงก็เดินสายบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยไงฮะสุดท้ายได้40สุดท้ายได้40โอเคไอ้คนที่เห็นด้วยบอกเฮ้ยเป็นสวรักษาการมันทำอะไรมากมายกว่านี้จบแล้วจบอ่ะใช่มีคนแย้งบินกันโอเคอ่ะละถ้าผมคุณพูดอย่างเงี้ยครับศาลตั้งต้นต้องเป็นพลังประชารัฐหัวหน้าพรรค
เฮ้ยพอพานไงก็พอพานอ่ะพอพานแล้วกันเพราะศาลท่านต้องเป็นพอพานพอพานไม่ใช่แต่พรรคไม่ใช่ชื่อพรรคพอพานชื่อคนพรรคพอพานหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็รู้ว่าพรรคพอพานคนตั้งต้นชื่อพอพานแล้วโอเคโอเคคุณจะพูดให้เป็นเลยระบุชื่อเลยไม่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รายการเรานะเปิดเผยเธอเปิดเผยเธอก็ในเมื่อสว40รับไอ้นี่ก็ต้องรับก็ต้องรับตามโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อครับคราวนี้ถ้าเกิดมองอย่างนั้นเนี่ยเราอิมพลายได้ใช่ไหมพูดเป็นในว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านป่าอันที่ถามมาได้โอเคถ้าเปลี่ยนกับบ้านป่าเนี่ยผมถามคุณพิสุทธิ์ต่อครับว่าเป้าหมายของการปฏิบัติการที่จะให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงเนี่ยครับเป้าหมายอยู่ที่ใครอยู่อ่ะนะผมคิดว่าเป้าหมายอยู่ที่คุณทักษิณนี่ไม่ได้พูดลอยอะไรนะครับเป้าหมายอยู่ที่คุณทักษิณทักษิณไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจะไปสักอย่างเลยจะมามีเป้าหมายที่ทักษิณได้ยังไงนี่ผมดูจากคำร้องอ้างอิงคำร้องคำร้องว่าไงอ่ะคำร้องว่าไงอ่ะคำร้องของวุฒิสมาชิก40คนเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปอย่างนั้นนะไอ้เรื่องสวเนี่ยสวกลุ่มนี้เนี่ยที่เราสงสัย40คนเนี่ยเป็นสวกลุ่มเดียวกันที่โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกหรือเปล่าบางคนโหวตบางคนไม่โหวตไม่ใช่ทุกคนเปลี่ยนขั้วไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องดูเผื่อคุณจะได้วิเคราะห์มันมีแพทเทิร์นหรือเปล่ามันมีแนวแสดงว่าในนั้นมี13คนที่ไม่โหวตให้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว13ถึง14คนน่ะมันมีอยู่แล้วขาประจำอ่ะแล้วก็ต้องเกณฑ์ว่าตั้งแต่เศรษฐาเป็นนายกและตั้งแต่ทักษิณกลับมาเนี่ยจะมีกลุ่มสวกลุ่มนึงที่วิจารณ์ทักษิณอย่างชัดเจนคุณก็จับประเด็นตรงนั้นตรงนั้นน่ะจะเป็นสารตั้งต้นแล้วบังเอิญพอพานร่างเข้ามาด้วยก็สอดคล้องต้องกันใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเขาต้องการโค่นเศรษฐาเพื่อจะโค่นทักษิณเหรอคือผมก็ต้องการส่งสัญญาณว่าเอ้ยก็มันเกินพอดีอ่ะใครการเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาอะไรช่างวะเอาอะไรช่างวะเกินพอดีตรงเขารู้สึกได้ไงคุณบอกเอ้ยโอ้อะไรการเมืองมีการเกินพอดีเนาะไม่พอดีอะไรเงี้ยเหรอการเมืองมันไม่เคยมีพอดีอยู่นอกกติกาเปล่าอยู่เหนือดิวรับหรือเปล่าเกินโลกาแม่เหมือนเกินโลกาบทละครรามเกียรติ์แม่นั่นแหละโอเคคุณรู้ไหมใครเป็นคนพูดประโยคนี้อาจารย์วิศนุอ่ะใช่ไงก็เหาะเหินเกินโลกานี่คือฝ่ายที่เขาพูดเนี่ยผมจับประเด็นได้ว่ามีคนเริ่มวิจารณ์ว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาได้ทำอะไรที่มีอะไรที่ถูกมองว่าเฮ้ยมันเกินดิวหรือเปล่ามันเกินกว่าที่มันมีดิวเหรออ้าเชื่อว่าคุณไม่เชื่อด้วยว่ามันไม่เชื่อเหรอผมเอาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์มันไม่ประจักษ์มันเล่าความเชื่อความเชื่ออ๋อนี่เราคุยกันด้วยเรื่องความเชื่อใช่ไหมเอาทุกอย่างโอ้ไว้ผมจะได้ปรับตัวได้ถูกไอ้ผมมันเป็นพวกประจักษ์นิยมมาคือถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานรายชื่อหรือคนที่พูดเชื่อถือได้อย่างคุณตุลิชัยเนี่ยผมก็จะไม่ยอมรับอันนั้นไม่มีเลยที่หลักฐานประจักษ์หรอกไอ้คำว่าความเชื่อเนี่ยเป็นการพูดให้มันฟังดูเบาแต่ความจริงเนี่ยเขาเห็นหลักฐานอ่ะคราวนี้ถ้าเป้าคือทักษิณเนี่ยผมถามคุณวิสุทธิ์อย่างนี้ว่า คุณทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรนี่พูดอย่างไร้เดียงสาพูดอย่างไร้เดียงสาไม่ได้มีตำแหน่งทางเอาไม่มีจริงมีอะไรแล้วเป็นแล้วไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ด้วยเพราะคุณเคยติดคุกอะไรแล้วมันไม่มีทางอ่ะนี่คุณอยู่ประเทศไหนคุณพูดอย่างนี้เอาเรื่องจริง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 ที่ผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดประเมินไม่ได้คิดเอาเองนะผมขอโยนให้ผู้สันทัดเรื่องคุณทักษิณมาตอบแทนเดี๋ยวคุณเองคุณอย่าหนีนะวะอะไรวะผมพูดเอ้ยอย่างนี้หนีวะอย่างนี้สิผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เชี่ยวชาญผมเป็นผู้สนใจ เป็นพิเศษโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามองว่าคุณพยายามจะบอกว่าในคำร้องเนี่ยคำร้องของสว.มีการไปพูดถึงว่าคุณเศรษฐาไปเจอคุณทักษิณไม่น้อยมากว่า3ครั้งใช่โดยพบกันครั้งสุดท้ายวันที่16เมษายนครับซึ่งจะเป็นเหตุใหตั้งคุณอะไรในวันที่27เมษายนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาไปเจอคุณทักษิณครับเปิดเผยนะครับที่ไหนอ่ะที่บ้านจันทร์สองล่าที่แกเข้าไปเห็นเป็นภาพเห็นไหมแกไปที่บ้านจันทร์สองล่านี่ชัดๆไปที่เชียงใหม่อีกชัดๆวันที่12หรือไงจะไปเชียงใหม่ท
ที่แวะไปกินข้าวด้วยแล้วที่แวะไปกินข้าวที่บ้านเลยที่ถ่ายอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเขาบอกมี3อันนะแต่ว่าเราอ๋อคุณนับได้พอดีเขาบอกว่ามีนี่เขาเขียนเลยข้างต้นไม่น้อยกว่า3ครั้ง3ครั้งแล้วก็ล่าสุด16เมษายนแต่ว่านั้นเปิดเผยนี่ไม่น่าจะเป็นประเด็นนี่ทำไมอ่ะก็จะไปกินข้าวกันก็ใช่นี่แล้วมันเป็นเหตุอะไรที่จะเป็นที่จะไปเชื่อมโยงว่าเป็นสาเหตุให้เอื้อประโยชน์ให้แก่นายทักษิณน่ะอะไรวะกินข้าวแกไม่ได้เหรอพูดแล้วโกรธเว้ยอะไรแกเป็นอะไรคุทธราชกินติดต่อมีโรคติดต่อถึงคุยกับแกไม่ได้ไปเจอแกไม่ได้ฉะนั้นเวลาคุณเศรษฐาจะเขียนตอบตอบอย่างนี้เลยต้องตอบอย่างนี้เลยนะว่าน่าตอบแบบทำไมผมจะไปกินข้าวเอาคลิปรายการนี้แน่ไปด้วยโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเคโอเคอันนี้คุณวิชัยอยากจะพูดเรื่องตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคือประเด็นเนี่ยผมกำลังช่วยนายกคิดว่าจะตอบโต้ข้อกล่าวหาของ40 สว.อย่างไรครับประเด็นที่สำคัญก็คือจะต้องตอบให้ได้ว่ารู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้บอกว่าผู้ถูกร้องที่1มาถึงคุณเศรษฐารู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่2คือคุณพิชิตเนี่ยได้ทำผิดคำสั่งศาลฎีกาและต่อมาสภาทนายความมีมติลงโทษให้ลบชื่อพิชิตออกจากทะเบียนทนายความแสดงว่าพิชิตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นการกล่าวหากล่าวหาไงกล่าวหาไงไม่ใช่ความจริงนะเป็นการกล่าวหานะใช่ accusation นะใช่ทีนี้กรณีพิชิตเนี่ยผ่านไปแล้วทีนี้ก็ต้องคุณมาลงที่นี่ไงว่าการกระทำของผู้ร้องที่1คุณเศรษฐาที่เสนอทูลเกล้าแต่งตั้งพิชิตเมื่อ27เมษายนเนี่ยให้ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยการกระทำนี้ถือเป็นการกระทำด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่มีพฤติกรรมที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทำที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแกเอาข้อความในรัฐนูนเนี่ยมาเขียนที่ใส่เลยใส่เลยเพื่อดึงเข้าหาเรื่องนี้โอเคดึงแล้วยังไงสรุปความว่าสรุปความว่าแล้วก็ยังอ้างต่อถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ใช้บังคับครม.ด้วยนะมาตรา160วงเล็บ5เนี่ยก็โน้ตหลายข้อเลยถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจิตวาดภาพว่าถ้าหากคุณเศรษฐาไปถูกศาลซักสมมตินะนี่ก็เขียนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราวาดภาพว่าศาลจะถามทันทีเลยว่าตกลงท่านนายกรู้หรือไม่ว่าตอนที่ให้ถามกฤษฎีกาที่ตอบมาวันที่1กันยานั้นน่ะถามทางเลขาธิการครม.ถามไปเพียงประเด็นเกี่ยวกับวงเล็บ6และ7ของมาตรา160แต่ไม่ได้ถามวงเล็บ4และ5ที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งถ้าผมตอบคือปกติถ้าจะร้องอย่างนี้เรื่องไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ย มันจะต้องมีการโยงคำสั่งศาลของคดีทุจริตไม่ใช่กล่าวลอยๆยกตัวอย่างกรณีปรีนาไกรคุปที่เขาโดนเรื่องนี้มาตรฐานจริยผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ตัดสิทธิทางการเมืองในนั้นน่ะมันมีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลรองรับอันนี้ใช่อันนั้นคือเป็นหลักฐานแต่กรณีถ้าเป็นกรณีปรินาหรือว่าช่อใช่ไหมช่อครับไปปปช.นะแล้วก็ไปศาลนะที่คนละช่องคนละช่องกันนะพวกจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะไปช่องปปช.แล้วปปช.เนี่ยสอบสวนตั้งเรื่องแล้วไปอัยการอัยการถึงจะไปศาลมันไม่ใช่แบบนี้แต่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตอะไรนี่เขาต้องการให้ตกจากตำแหน่งฉะนั้นมันจะมาประเด็นนี้เพราะว่าถ้าศาลถามคุณเศรษฐาว่าในกรณีที่ถามไปที่กฤษฎีกาเนี่ยทำไมไม่ถามในประเด็นจริยธรรมคุณเศรษฐารู้ใช่ไหมว่ามันเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับถุงขนมสมมตินะรู้ไหมคุณเศรษฐาเคยได้ยินไหมและกรณีนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาศาลก็ตามแต่ท่านนายกคิดว่า
ามันผิดจริยธรรมไหมสมมุตินะมีการสักถามคุณเศรษฐาก็ต้องเตรียมตอบประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะว่านี่จะทำให้คุณเศรษฐารอดหรือไม่รอดอยู่ตรงที่ว่ารู้ด้วยแบบไหนรู้แล้วทำยังไงและคิดว่ามันไม่สำคัญต่อกรณีคุณพิเชษไอ้พิชิตใช่ไหมว่าถึงแม้จะมีกรณีนี้ก็ยังเชื่อในความซื่อสัตย์สุจริตของคุณพิชิตหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนี้ต้องถ้าตอบได้ศาลฟังจบแต่ถ้าตอบไม่ได้หรือตอบแต่ว่าศาลบอกเอ๊ะรู้หรือควรรู้ไอ้รู้เนี่ยไม่เท่าไหร่ควรรู้นี่นะมันตีความได้กว้างมากนะอาจารย์ใส่หัวเลยคือเขาไม่คิดอะไรกันแบบนี้เขาคิดไงคิดคือเขาไม่ได้คิดอะไรแบบไอ้นี่มันคือ just end justify me ต้องถามว่า end คืออะไรเพราะถ้าเกิดผมถึงถามตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนที่เคลื่อนไหวครับอันที่สองคือเป้าหมายถ้าคุณบอกว่าเป็นทักษิณเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่คุณเศรษฐาจะต้องถูกพ้นจากตำแหน่งหรือการพ้นจากตำแหน่งของคุณเศรษฐาจะเกิดไปตรงเป้าหมายว่าเป็นคุณทักษิณมันตรงตรงไหนมันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดก็จะอุ้งอิงขึ้นพออุ้งอิงขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งสั่นหัวอย่าเพิ่งสั่นหัวสั่นก่อนสั่นก่อนก็ได้เดี๋ยวผมพูดต่อถ้าอุ้งอิงขึ้นก็จะเป็นตัวประกันนี่คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะเดี๋ยวนี้มันมีแนววิเคราะห์นี่เยอะมากหลายๆสูตรที่ว่าเลยเนี่ยนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครได้ใครเสียล่ะถ้าเอาอย่างนี้เอาข้อเท็จจริงก่อนครับพรรคเพื่อไทยเหลือตัวเลือก2ตัวคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงกับคุณชื่ออะไรจำชื่อกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่ป่วยชัยเกษมชัยเกษมชัยเกษมคุณชัยเกษมนิติสิริเออพรรคภูมิใจไทยมีอนุทินพรรคพลังประชารัฐมีคุณประวิตรพรรครวมไทยสร้างชาติมีคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์มีแค่นี้ครับมีแค่นี้เราไม่นับพิธานะทำไมเพราะว่าคุณคิดว่ามันเป็นแมคโครอีโคโนมิกจบไปแล้วเหรอแมคโครโพลิติกไปทางโน้นแล้วเหรอแมคโครโพลิติกไปจบไปแล้วจบไปแล้วคือนับก็ได้โอเคยังเป็นแคนดิเดตอยู่คุณสุชัยนำเสนอว่าถ้าคุณเศรษฐาไปจะเป็นคุณอุ้งอิงขึ้นมาแทนผมไม่ได้นำเสนอผมเล่าให้ฟังว่าแนววิเคราะห์เดี๋ยวนี้ที่ผมฟังหลายฝ่ายเนี่ยมันมีแนวนึงที่พูดทำนองนี้เราก็นั่งฟังเอ๊ะเป็นไปได้แต่แนวผมเนี่ยเศรษฐาไปวิทย์ประวิทย์มาครับเอาอันนั้นก็เป็นอย่างที่แนวผมแนวผมเลยนี่นะผมไม่ต้องอ้างใครแล้วนี่แนวผมเลยเอากับผมโยงกับคุณเมื่อกี้เพราะผมถามคุณก่อนว่าคุณบอกบ้านป่าอะไรนั่นทั้งคุณเออถ้าบ้านป่าก็ต้องเออต้องอย่างนี้สิผมคิดแค่สั้นๆนะผมคิดสั้นว่าคิดสั้นแค่สอยคิดสั้นชีวิตยาวใช่ไหมไม่งั้นแค่สอยพิชิตรู้จักตำแหน่งได้ถือว่าชนะแค่ทำให้เศรษฐาเนี่ยนะกังวลมากเรื่องตำแหน่งกระเทือนของคนสั่งถือว่าชัยชนะเออเยอะคุณเล่นการเมืองลอยถ้วยกันแค่นี้เหรออ้าวก็มันลอยถ้วยจริงอ่ะก็นี่คือแฟคต์เนี่ยคุณเล่นการเมืองกันเพราะเรื่องแค่นี้เหรอโอ้คุณจะบ้าตายกับประเทศนี้เรื่องใหญ่อย่าหลอกด่าอย่าหลอกด่าเรื่องผมไม่ได้หลอกด่าใครด่าจริงๆไม่หลอกเลยนะไม่ทำไมมันลอยถ้วยแบบนี้คุณตุ้นที่ใช้คุณต้องถามอาจารย์วิระกลับไปว่าถ้าเป็นบิ๊กป้อมนะครับตกลงกับทักษิณแล้วเหรอดีลคืออะไรดีลนี่ดีลหมายถึงดีลถ้าพูดถึงดีลผมเล่าให้ฟังเรื่องดีลได้อ่ะดีลไหนไหนดีลก็ดีลด้วยเมื่อกี้บอกไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ก็ผมก็รู้มันคุณตุ้ยชัยว่ามีดีลอ่ะลังกาวีแต่ผมไม่เชื่อว่ามีลังกาวีตอนนี้เชื่อยังผมไม่เชื่อว่ามีดีลแต่ตามที่เขาบอกว่าดีลมีสองเรื่องดีลทักษิณกลับบ้านเรื่องนึงดีลให้เศรษฐาเป็นนายกช่วงนึงครบ6เดือนมึงไปพอดีแล้วนี่เก้าเดือนนั่นเองโอ้ยเก้าเดือนแล้วครบตั้งแต่เมษาแล้วต้องไปตั้งแต่เมษาแล้วตามดีลเนี่ย6เดือนไปใครมาผมมาดิครับผมไม่ป้องนะผมมาดิครับคนอื่นจะมาได้ยังไงโอ้ยแต่ว่าอะไรแต่ว่ามีการลืมเหรอไหนจะปั้นแล้วปั้นให้มันสุดๆเลยตั้งโรงงานน้ำแข็งกันเลยมาแล้วแปลว่าอะไรไม่ทำตามดีลแล้วก็เช็คบินอย่างนี้เหรอคืออย่าไปคิดอย่างนี้ถ้าถามผมนะครับอย่าไปคิดอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็คิดไปได้เรื่อยๆครับดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ถามว่าคุณมีทางเลือกที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกคุณต้องมีพรรคเพื่อไทย
ต้องมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลก็เป็นไงเป็นแกนไงไม่มีใครปฏิเสธไงแต่ว่าแกนเนี่ยจะทำไงต่อไปถ้าเอาบิ๊กป้อมมานะไม่เดี๋ยวคือถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมจะยอมเปลี่ยนนายกเป็นพรรคอื่นเหรออ่ะก็คุณไม่ยอมคุณมีใครทางเลือกล่ะทางเลือกคือใครล่ะก็แล้วก็ได้ไงก็เลือกแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นคือเขาต้องรักษาพรรคเพื่อไทยเอาไว้เอาตีนยันพรรคก้าวไกลไว้ก่อนมันเป็นเกมตอนนี้อย่างนี้คุณวิชัยไอ้นั่นมันเป็นรายละเอียดลงไปชนิดที่ว่าจะเปลี่ยนตัวนายกจริงๆอ่ะเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าศาลมีคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมเชื่อเลยจบเลยผมเชื่อเลยว่าเสร็จแน่นอนอ่ะเสร็จแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่ก็ต้องรู้โอเคอะไรเงี้ยออกแนวเนี้ยก็เหมือนตอนคุณประยุทธ์สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกคนมองว่ามึงเสร็จแน่ไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยกรณีบิ๊กตู่เรื่องประเด็นมันชัดไง8ปีหรือ9ปีนับตั้งปีนับปี60 62แล้วนะใช่มั้ยแต่กรณีเศรษฐาเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นมันมีพิชิตกำลังเกี่ยวแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องทักษิณมาเกี่ยวอย่างว่าดังนั้น 5-4 นี่หวาดเสียวมากนะคนหนึ่งสลับข้างก็จบเลยนะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่หยุดแล้วต้องไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณคิดดูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าใช่ปีนี้เป็นปีเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารบกนี่เดือนอะไรนี่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาต้องเสร็จแล้วนะถูกไหมมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร่ำอยากงบมารายจ่ายที่จะเข้าสภามิถุนาวันที่19ถึง21มิถุนาครับหลังจากนั้นร่ำอยากงบมารายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบมารปี67หลังจากนั้นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหลังจากนั้นยังมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกเนี้ยพรบประชามติเรื่องอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยแต่ศาลพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ไหมศาลจะขอดูข้อจริงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลการเมืองเป็นศาลที่มาแก้ไขข้อขัดแย้งทางการเมืองเพราะรูปแบบนี้เอามาจากฝรั่งเศสศาลตั้งต้นเป็นแบบนี้ระบบศาลรัฐธรรมนูญนะเราไม่ใช่เป็นคณะตุลาการมันมี2ระบบระบบที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีไต่สวนส่งเรื่องมากูโชะเลยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามีศาลมีระบบมีวิธีพิจารณาความเราใช้ระบบฝรั่งเศสเป็นศาลการเมืองเพราะมันเริ่มต้นศาลตั้งต้นเนี่ยมันเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางการเมืองโดยเอารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูสภาวะประกอบก็ไปเดะเลยเนี่ยไม่ได้หรอกฉะนั้นเมื่อวานที่บอกว่ายังไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะอยู่โตเกียวนาเดี๋ยวลำบากนะเดี๋ยวแกต้องพูดประสัยแล้วอย่าไปให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยเปล่าการเมืองไงเนี่ยต้องคุยดูการเมืองไงจะละเอียดกันผมคิดแทนคิดต่อว่าเนี่ยแต่ว่าทั้งที่นปวงเนี่ยคำถามใหญ่คือว่าใครได้ใครเสียเกมนี้ถ้ามันเป็นเกมจริงครับแต่ดูแล้วมันก็ต้องเป็นเกมเพราะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องผมไม่เห็นได้ผมไม่เห็นใครได้อะไรเลยมีแต่คนเสียมีแต่คนเสียคุณพิชิตต้องหลุดคุณเศรษฐาก็ไม่มีสมาธิจะทำงานแล้วกูจะต้องมานั่งล่างจดมงจดหมายตอบครับพอผ่านอ่ะพอผ่านได้ใช่ไหมได้ไหมคนที่เคลื่อนอ่ะที่ผมบอกไปได้อะไรแต่ความสะใจเอ้ยอง่ายหลุดแล้วไงนี่ไงก็ถึงบอกไงมันลอยถ้อยไงเราก็ต้องพูดแต่ต้นแล้วมันลอยถ้อยการเมืองไทยการเมืองไทยแม่งลอยถ้อยแบบนี้คุณผลแก้ไหนอย่างไรไม่ใช่คืออาจจะข้าจะเป็นคนวิเคราะห์แม่นที่สุดในงานนี้ก็ได้นะลองใช้หลักการผมจะบอกคุณนะอย่าใช้หลักการมากนะผมไม่ได้ใช้หลักการนี่ผมบอกตามตรงนะวันนี้นะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกและอารมณ์อย่างเดียวเลยไม่เอาเหตุผลเลยขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา182ขี้เกียจอ่านเอาไว้ตรงๆมาทำไมวะแต่ที่น่าสนใจคือก้าวไกลนิ่งเงียบเพราะก้าวไกลก็ไม่เห็นด้วยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปจัดการกับเศรษฐาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเรื่องกับก้าวไกลเขาจะเช็งวันที่3มิถุนายนนั่นไงใช่สามมิถุนายนนี่จะนัดแล้วว่าจะปิดสำนวนไหมแล้วจะนัดมาฟังคำสั่งแล้วฉะนั้นถึงมันจะมีคนไม่คุณชัยมันไล่กันไล่กันไงไอ้พรรคก้าวไกลวันที่3เนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าโอเคไม่มีไต่สวนนัดมาฟังคำสั่งนะนัดมาฟังใช่ของคุณเศรษฐาเนี่ยครบกำหนดวันที่10ใช่11มิถุนายน11มิถุนายน
แล้วก็ฉะนั้นระวังนะตุลาการเวลาพิจารณาเอาเอกสารผิดชุดมาไม่ใช่ถุงขนมนะมีผิดถุงไว้เอกสารชุดของก้าวไกลมาเอกสารเรื่องเศรษฐามาเอาคือปนกันยุ่งไม่ระหว่างที่กำลังพิจารณาเศรษฐาเนี่ยอาจจะนึกถึงพิธากับก้าวไกลเอ๊ะภาพอันนี้มันอย่างนี้นะภาพมันขึ้นไงหน้าภาพเดี๋ยวออกมาสลับกันดีจะมาฉะนั้นนี่มันถึงบอกว่าเป็นข่าวที่วิเคราะห์ยากที่สุดเพราะว่าคนที่ไม่ชอบเศรษฐาวิจารณ์เศรษฐามาตลอดนะก็ยังไม่อยากให้เศรษฐาลงเราต้องมีความเชื่อเราไม่ต้องวิเคราะห์แล้วคุณชัยเราใช้ความเชื่อและศรัทธาเชื่อว่าเราเชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังเป็นนายกต่อเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำรัฐบาลเราเชื่อว่าไม่มีการมาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในห้วงเวลานี้พรรครัฐบาล5พรรค4พรรคที่รวมกัน6พรรคเนี่ยเป็นพรรคหลักยังเป็นพรรคอย่างนี้รอให้พรรคก้าวไกลชัดเจนซะก่อนมันถึงจะเดินหน้าอย่างที่ควรจะเดินได้ถ้าถามผมบอกว่าได้อะไรก็ได้แค่ซ้อมซักซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนเผื่อไงเผื่อจะได้รู้แต่ไม่อยากคิดอะไรแบบนั้นน่ะเห็นแต่ซ้อมคือซ้อมทั้งสองฝั่งประเทศคุณบอบช้ำมากนะนาทีนี้นี่พูดมีเห็นมีผลแล้วนะนี่ประเทศคุณเนี่ยเศรษฐกิจโตร้อย 1.5 โอ้ตายแล้วหลังท้ายอาเซียนมันแล้วจริงๆผมก็เคยพูดหลายทีนะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่จะพูดไงระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์อ่ะสิ้นสุดลงหลังการเลือกตั้งปี66แต่มรดกมันยังมีอยู่แน่นอนสิมรดกสำคัญก็คือนี่แหละสุดท้ายแล้วบทเฉพาะการที่เพิ่งหมดลงพร้อมกับการเรื่องสวเนี่ยนะเรื่องเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งมันยังออกฤทธิ์อยู่มันเจือยังไม่หมดนะต้องทิ้งเวลาหน่อยคราวนี้คุณก็จะไปเร่งเครื่องตรงนี้ไม่ไหวอ่ะนะในเวลาเดียวกันเนี่ยคนกลัวว่าระบอบทักษิณจะกลับมาจะคัมแบ็คไงผมเห็นขบวนการป้อมป้องชึ่งหลายคนแล้วเริ่มใช่ไหมนับหนึ่งนับสองให้ผมชั่งน้ำหนักระบอบประยุทธ์เนี่ยมันน่าเบื่อมากระบอบทักษิณระบอบทักษิณที่มีเศรษฐาเป็นหลงจูเนี่ยนะมันน่าหงุดหงิดน่าเบื่อก็น่าหงุดหงิดพอกันน่าเหงื่อกันน่าหงุดหงิดน่ารำคาญอ่ะเราไม่มีทางเลือกเอาประเทศไทยไม่มีทางเลือกผมจะบอกว่าทำไมผมพูดอย่างนี้นะเอาให้ชัดๆนะคุณเอาเรื่องโครงการเติมเงิน10,000บาท500,000ล้านให้กับคน50ล้านครับซึ่งคนที่เขาอยู่ทางฝั่งที่ไม่ชอบเลือกตั้งเขามองว่านี่เป็นการติดสินบนล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งนะก็ใช่มีข้อกล่าวหามาเมื่อตั้งตรงนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยคุณดูที่ทำเริ่มต้นคนคัดค้านไปมาก็แบ่งเป็น3กองกองหนึ่งงบมารายจ่ายปี67กองหนึ่งงบมารายจ่ายปี68กองหนึ่งให้ธกส.ทำเอ้าทำไปเสร็จกองปี67ทำไม่ได้ไม่ได้ต้องมาออกพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี 122,000 ล้านแล้วก็เอางบกลางมา 53,000 ล้านเพื่อให้ได้ครบ 175,000 ล้านมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะว่าคิดไปทำไปแต่ว่าเป้าหมายคืออันนั้นมันจะต้องทำให้ได้เนี่ยมันน่ารำคาญใช่ไหมมันน่ารำคาญน่าหงุดหงิดถ้าเกิดคุณไม่มีตรงนี้ตั้งแต่ต้นนั้นมันไม่ยุ่งหรอกผมบอกตัวรองท้ายที่สุดจะไม่ได้ทำเพราะว่าปัญหาซูเปอร์แอปก็มาแล้วมาทุกเรื่องซูเปอร์แอปนี่มาทุกเรื่องโอเพนลูปก็มาแล้วเดี๋ยวกลับมาที่กลับเดี๋ยวนิดนึงนั้นกรณีของคุณเศรษฐาที่ยังแกว่งจะต่อไม่ต่ออยู่นะพรรครัฐบาลจะเปลี่ยนใจไหมไม่หนุนอะดิจิตอลวอลเล็ตไม่เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นงานของเพื่อไทยมึงมีหน้าที่ทำให้ได้มึงกูก็ไปกับมึงแต่ว่ากูไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละไม่ตอนนี้ที่ต้องแลกกันนะแลกคะแนนกันนะก็คือดิจิตอลวอลเล็ตกับแตงะกัญชากัญชายังสู้กันอยู่นะอย่านึกว่าจบนะกัญชานี่ยังต่อรองกันอยู่ภูมิใจไทยก็บอกจะเอากฎหมายที่ตกไปอ่ะกลับมาขอให้กฎกัญชาเพื่อสันทนาการแบบมีการควบคุมแต่กัญชาเพื่อการแพทย์แล้วอะไรโอเคไม่มีปัญหาขอให้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนเพราะคราวที่แล้วคุณอนุทินบอกโดนหักหลังโดนใครอ่ะประชาธิปัตย์เดี๋ยวเขาบอกใช่แต่ทีนี้พอมาถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็อยากให้ภูมิใจไทยต้องยกมือให้ครับโอ้ไม่มีปัญหาแล้วเหรอเคลียร์แล้วเหรอเป้าหมายเราคือแลกกระทรวงครับ
เป้าหมายเราคือแน่กระทรวงครับจะไปไหนคือไอ้กุ๊กกิ้งอย่างนี้เราไม่คิดครับแบบภูมิใจไทยเราไม่คิดอย่างนี้ครับเราต้องคิดแบบแรกกระทรวงทำไมกระทรวงที่อยู่ไม่พอใจล่ะก็ไม่พอใจตั้งแต่แรกแล้วครับผมไม่พอใจตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ผมอดทนนะครับเพื่อให้รัฐบาลตั้งได้ที่ผมอยากได้คุณไม่ให้ผมที่ผมอยากได้คุณไม่ให้ผมกระทรวงคมนาคมคุณเอาไปอะไรเงี้ยฉะนั้นมันยังไม่จบสมมติว่าแต่ใน15วันจากนี้ไปหรือว่า15วันบวกเนี่ยนะมันก็จะเป็นสุญญากาศเพราะว่าคุณพิชัยมาใหม่เนี่ยก็จะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้ายังไงครับคุณเศรษฐานั่งประชุมนี่ก็วอกๆแวกๆนะก็ว่าเรื่องนี้ไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านวันจันทร์ที่ประชุมเศรษฐกิจด้วยนี่วันจันทร์นี้จะถึงเนี่ยครม.เศรษฐกิจเนี่ยตกลงครม.เศรษฐกิจมันมีหรือไม่มีตัวตนไม่มีครับไม่มีอันนี้เป็นแกจะทำเองเป็นหาลือวงย่อยไม่ได้มีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจไม่ได้แต่งตั้งถ้าเกิดไม่มีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่เรียกครม.เศรษฐกิจถ้ามีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีการประกาศแล้วก็มีการประชุมก่อนแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องทำหน้าที่กรองก่อนนะในเรื่องเศรษฐกิจถึงจะไปคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่อย่างนี้ถึงจะครม.ไม่มีไม่ได้ทำแบบนี้แต่แกบอกว่าถือว่าเป็นการประชุมครม.เศรษฐกิจไม่เป็นทางการอ่ะนี่ไงก็เรียกมาคุยบางเรื่องเงี้ยคือแต่ตอนนี้ละสามแล้วถ้าถามผมนะใจไม่อยู่ไม่มีใช่มันไม่มีกระจิกกระใจไม่มีกระจิกกระใจแล้วพวกมันต้องมานั่งคอนเซนเทรตไงจะต้องมานั่งตอบจะต้องมานั่งเขียนอธิบายทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรอะไรก็ว่ากันไปก็ใช่ไงศาลจะฟังไม่ฟังไม่รู้แต่แล้วผมคิดว่างานนี้ไม่มีไต่สวนนะไม่ถึงจบเลยเพราะพิสูจน์ไม่ยากขอไต่สวนได้ไหมเจ้าตัวขอได้โอ้ถ้าขอไต่สวนยิ่งยุ่งเอาให้มันจบไปดีกว่าเออฉะนั้นจบเนี่ยมันมีออกได้ทั้งสองทางนะหลุดกับไม่หลุดเนี่ยนะฉะนั้นต้องเตรียมแผนสำรองคุณว่าเขามีแผนสำรองไหมไม่มีลาออกไม่มีลาออกเพื่ออะไรลาออกอะไรวะไปเอามาจากไหนลาออกโอ้พิสุทธิ์ปัญหามากกว่าลาออกปัญหามากเพราะว่าเป็นพิชิตสองเหรอเฮ้ยรัฐบาลนี่คนออกไปทั้งสามคนแล้วน้อยใจยาไปสามคนแล้วนะมึงนายกด้วยเหรอคุณดูคนแรกปานปีเออลาออกคนที่สองกฤษดาลาออกอีกคนที่สามพิชิตชื่นบานลาออกเฮ้ยมันจะนายกลาคนลาออกได้หรอโอ้โหตายแล้วนี่ผมคิดแบบไม่ต้องหลักวิชาการนะกดดันมากอยู่ไฟก็เครียดแล้วเพื่อไทยก็เสียหายนะนั้นก็ลาออกแล้วยังไงแล้วยังไงใครขึ้นเศรษฐาก็สบายเพื่อไทยก็ส่งคนอื่นมือมาแทนนั่นไปเดินหน้าต่อไปนี่มันข้ามขั้นตอนคือบันไดที่หนึ่งเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านก่อนบันไดที่สองเนี่ยพาน้องกลับบ้านบันไดที่สามเนี่ยให้ลูกขึ้นนายกเห็นไหมแล้วยังไงตอนที่อยู่บันไดบันไดหนึ่งอ่ะบันไดสองยังกำลังก่ออยู่คุณจะไปข้ามขั้นตอนไปอะไรลาองลาออกได้ไงเออบันไดสองนี่อยู่ไม่มองแมคโครเลยไม่มองแมคโครเลยมองเฉพาะหน้าเหมือนรัฐบาลนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์วีระพูดถึงบันไดสองนี่แหละเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ก่อเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าบันไดสองนี่แหละที่เป็นปัญหาที่มันถึงได้มีออกฤทธิ์ออกเดชอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะมันจะไปเรื่องของร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมใช่ไหมคุณใช่ไหมใช่อันนี้ไม่มีดีลนะครับไม่มีดีลใช่ไหมดูอย่างเดียวได้แต่ดูนะดูเอาเฮ้ยจริงๆนะผมที่สุดคุณเนี่ยมีข้อมูลมากคุณทุนทิชัยเนี่ยเป็นคนติดตามมีสัมภาษณ์ผมเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรอย่างที่พวกคุณมีกันเลยนะผมแค่ดูอย่างเดียวดูแล้วคิดคิดเอาเองแล้วต้องฟังอาจารย์ไงเพราะว่าเขาเนี่ยสมองฟรีที่จะสามารถที่จะสัดจังมุมไหนก็ได้ใช่ไหมไอเราเป็นเป้านิ่งใครเขายิงใส่นอนแล้วงั้นเด็กแต่ประเด็นเนี่ยเรื่องของสะพานสองเนี่ยยิ่งละกลับไม่กลับเนี่ยขั้นที่สองขั้นที่สองเป็นประเด็นใหญ่มากแต่ว่าทักษิณไปพูดที่เชียงใหม่สงกรานต์ว่าปีหน้าจะกลับมาฉลองสงกรานต์ด้วยกันแล้วประโยคนี้ออกมาปั๊บเนี่ยคนก็ถามตารางเวลาบอกตุลาเริ่มนะตารางเวลาบอกตุลานี่เริ่มนะประมาณนั้นฝ่ายที่ดิวหรือว่าจะเรียกอะไรอำนาจเก่าอนุรักษ์เดียวอะไรก็ตามแต่บอกเฮ้ยตกลงดิวกับใครอ่ะตกลงมายังไงอ่ะเอาอีกแล้วเหรอนี่ขนาดเพิ่งโดนด่านะเรื่องราชกรมราชทัณฑ์กับไม่ต้องอยู่คุกเลยไปอยู่ชั้น14เนี่ยนะแล้วนี่จะมีอีกแล้วเหรอก็ถูกก็โดนอีกนะมันก็เลยเป็นคำถามใหญ่ว่าตกลงดิวเนี่ยมันไม่ได้รวมดิวต้นกับดิวไม่ได้บวกเรื่องนี้คุณอยู่ดีๆคุณใส่
appendix เหรอเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เราเอกสารเวลาเราทำเวลาเราผ่านผ่านไม่เวลาเราทำเราทำเป็นสัญญาแบบว่าเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเราไม่ได้พูดชัดเจนแต่เป็นแพ็กเกจครับเราไม่ได้ทำแบบคือมันต้องคือนี่เป็นแพ็กเกจของผมไม่ได้บอกว่าเป็นดีลดีลก็ดีลอ่ะมีแต่ว่าจะมาเติมทีหลังอะไรไม่ได้แต่มันอยู่ในแพ็กเกจแพ็กเกจนี่เข้าใจกันบางทีเขาเรียกไซดิชเขาเรียกอะไรข้างเคียงข้างเคียงไซดิชไซดิชอยู่ข้างข้างจานเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาคุณทำสัญญาแสดงมีแอปเป็นเด็กภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกอันนี้คือภาคผนวกแต่ภาคผนวกเนี่ยมันจะทำให้ระบุตูมตามขึ้นมาอย่างถ้าทำมันต้องมีเงื่อนไข1 2 3ใช่ไงใช่ไงถ้าเราเชื่อดีลเราจะว่าไปเรื่อยเปื่อยได้นะคราวนี้มันมีภาพนี้มันมีภาพว่าพอทักษิณพูดถึงเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยมีภาพสมชายวงสวัสดิ์จะสมัครสว.สมัครแล้วใช่ไหมคือเป้าหมายจะเป็นประธานวุฒิสภาเลยนี่คนก็นั่งคิดละคิดแล้วไงเป็นประธานทีนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้ย่อนี่คือระบอบทักษิณคัมแบ็กมันกลุ่มที่เคยคัดค้านระบอบทักษิณก็จะต้องออกมาออกมาปั๊บก็เข้าเลยเข้าสูตรเลยเข้าสูตรเลยคุณห้ามคนคิดไม่ได้ไงเข้าสูตรได้อย่างนี้คุณชัยผมจะบอกให้อันนี้ผมเตือนเลยเตือนใครเตือนพรรคเพื่อไทยว่าคุณอย่าเข้ามุมอับแล้วจบด้วยการยุบสภาเพราะถ้าเกิดคุณเข้ามุมอับด้วยการยุบสภามันจะเกิดรัฐประหารก่อนทุกทีเฮ้ยเอาเกี่ยวไปไหนคุณไม่กลิ่นปี49ยุบสภายุบสภาเลือกตั้งไม่ได้นะหันตูดหันหน้าได้นั่นน่ะถูกไหมที่กกต.ติดคุกเนี่ยนะนี่เหมือนกันสมัยยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกันยุบสภาครับไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้เลือกยึดอำนาจก่อนไปรอจนมันสุกงอมจนตัวเองคือมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันเชื่อมโยงตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณอย่างนั้นนะแต่ไอ้นี่มันแบบว่าแต่มันทำให้คนความลับเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำฟองอากาศอันนี้ผมเอาของชาติกอบจิตติมาใช้ความลับเหมือนฟองอากาศเพราะมันจะต้องผุดขึ้นมามันจะไม่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าอย่าทำให้ตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่อะไรก็ออกไม่ได้ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นทางตันทุกอย่างเขาเรียกว่าคุณทาสีต้อนตัวเองเข้าไปในมุมแล้วคุณออกไม่ได้นี่ไงเขาเรียก paint yourself into a corner เนี่ยคุณทาสีห้องนะทาสีห้องแล้วตัวเองอยู่ไปอยู่ตรงกลางยืนนั่นมันต้องเอาสีทาตรงเท้าตัวเองตรงนี้แหละภาพตรงนี้แหละที่เห็นคุณสมชายสมัครสว.ยิ่งรักจะกลับแพ้ทองท่านจะขึ้นเป็นนายกนี่ไงมันก็เลยเกิดภาพไอ้ระบบทักษิณกลับมาอีกแล้วคนรอบข้างในคนเดิมหมดนะก็ถึงบอกอ่ะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวขี้เหนียวคือขี้เหนียวอำนาจทางการเมืองจะไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านรอบนอกเลยไม่กระจายกระจัดอยู่แถวเนี้ยนั่นแถวเนี้ยน่ะมันก็เลยมีคำว่าแกเหินเกินลงกลางแกทำเกินดีลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตถ้าคุณเชื่อว่าเป็นการปรามทักษิณงานสุดท้ายที่แกจะออกคืองานศพคนขับรถแก25ใช่ไหม25ครับงานงานสุดท้ายที่จะออกคือ25นี้หรือดีไม่ดีอาจจะไม่ไปเอ้ยก็เตรียมงานมานัดแล้วก็ถึงบอกไงบอกว่าลดโทนลงเหรอไม่ใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ตัวอีกนะไม่ถ้าเกิดคุณจะโทนดาวเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแล้วรู้ไหมว่าตรงที่โคราชถ้าเกิดแกไม่โทนดาวแสดงว่าไม่ผมไม่ใช่เป้าเออแล้วนั่นคือผมไม่กลัวเพราะที่ปทุมเนี่ยมีรูปแกขึ้นใหญ่ด้วยนะหราเลยฮะมีโปสเตอร์ขึ้นหราเลยนะแต่แกไม่แกไปเหรอไปป่ะแกกำลังจะไปงานบวชของหลานของผู้สมัครอบจอบจของเพื่อไทยโอเคนี่ไงถึงบอกผมถึงบอกคุณไงว่าเราต้องมอนิเตอร์นับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเชื่อว่าเขาต้องการที่จะสกัดคุณทักษิณ คุณทักษิณรู้ตัวว่าถูกอย่างนี้จะต้องถอนออกมาแล้วต้องดูปทุมนะก็ไปทุกอันนะที่เป็นโปรแกรมพวกนี้ไปบีโคราชก็น่าสนใจต้องบินต่ำแล้วโปรแกรมเดิมอะไปโคราชเสร็จไปอุดรด้วยไม่ใช่เหรอไม่รู้ที่ทั่วอีสานจะไปไหนก็ไปไม่รู้แหละแต่ว่าแกต้องถอยไม่ถ้าเกิดไม่กลัวแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่เป้าเนี่ยแกก็ไปตามปกติครับแต่ถ้าเกิดแกเฮ้ยไม่ได้ต้องระวังตัวต้องอะไร
เชื่อคุณสุทธิชัยให้ระวังตัวอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมยังกว่าเออก็ต้องหลบปีกอ่ะลงโลโปรไฟล์บินตามลายโลอ่ะไม่เปลี่ยนรูปแบบอย่างโคราชเนี่ยนะที่คุณทักษิณจะไปมีคุณอุ๊งอิ๊งไปคุณโอ๊คพาทองแท้ไปแล้วก็นอกจากไปงานศพของคนขับรถนะก็จะไปพบนักการเมืองแล้วก็จะมีมวลชนนับ 2,000 จะมาเจอก็ตัดอลังได้ไหมตัดเรื่องพบนักการเมืองไม่ใช่ถ้าไม่มีต้องไม่มีทั้งหมดเลยใช่อ๋อเหรอฮะแล้วฝากด้วยครับฝากใครฝากใครคุณฝากใครฝากใครฝากคุณอุ้งอิงอ่ะว่าไม่ต้องเฟซบุ๊กมาลงเล่าพอเล่าลงทีโดนด่าทีลงทีมีเรื่องทีไม่เอาเล่าที่เราต้องบอกทีมต้องบอกทีมผมเวลี่ซินเซียนะคุณทิชัยใช่ใช่ผมคุณจริงใจมากเลยผมจริงใจมากเลยผมพูดตรงๆผมไม่มีอะไรซับซ้อนผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมไม่ได้จัดรายการเฟซบุ๊กไลฟ์ดึงคนมาฟังผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นทั้งนั้นนี่คุณจะแซ่ผมนะแต่ว่าที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราห่วงบ้านเมืองนะเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดแล้วคุณทักษิณก็ไม่คงไม่อยากจะเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดวิกฤตรอบใหม่ฉะนั้นถ้าคุณทักษิณเกาะติดข่าวก็จะรู้ว่ามันเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเราต้องคล้ายๆกับว่าลาเชื้อฟืนภาษาคือเอาเชื้อฟืนเนี่ยออกจากใต้เตาถอนออกมาหน่อยแล้วก็เอาขี้เถ้าโรยนิดนึงให้มันจะได้กริลได้อร่อยหน่อยตอนนี้ไฟมันแรงเกินไปผิวเผาไหม้หมดคนใกล้ตัวช่วยบอกได้ไหมผมคิดว่าคนใกล้ตัวจะบอกไม่ฟังไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกไม่ฟังไม่ฟังแต่เดี๋ยวครับนายครับนายอย่างเงี้ยขนาดนี้ผมยังกลับมาได้เออใช่สิต้องคิดอย่างนี้เฮ้ยคุณที่คุณทำให้ผมนี่ไม่เคยสำเร็จเลยนี่ผมต้องลงมือเองถึงได้กลับมาได้อ๋อใช่ไงถูกไหมเมื่อก่อนผมใช้คนนู้นคนนี้ไม่เวิร์กเลยผมต้องดิวเองผมต้องลงมือเองคุณไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยเนี่ยขากลับเนี่ยขาไปยังเห็นว่าคุณช่วยผมบ้างงั้นทำไมผมต้องฟังคุณสุทธิชัยเตือนใช่ด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีฟังวิสุทธิ์ฟังวิสุทธิ์ฟังวิสุทธิ์วิสุทธิ์มีความจริงใจวิสุทธิ์แนะนำว่ายังไงล่ะวิสุทธิ์แนะนำว่าไม่กล้าแนะนำเฮ้ยแนะนำสิไม่กล้าแนะนำพรรษาถึงแล้วไม่พรรษาถึงแล้วตอนนี้เป็นระดับเถระแล้วเดี๋ยวกลัวคนรอบข้างไม่ใช่พระไม่ใช่พระมัทธยะไม่ใช่นวากาศนี่คุณพระเถระแล้วพรรษาถึงแล้วเกิน10แล้วพูดได้แนะนำได้คือไม่ว่าไอ้ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่ามีกวนไหนจะกลับมามีอำนาจต่างๆจริงหรือไม่จริงนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณทักษิณรู้ว่ามูดอารมณ์ของสังคมเป็นอย่างเงี้ยถอยแล้วก็ทำอย่างที่เคยบอกผมกลับมาเลี้ยงหลานแล้วผมก็จะอยู่ข้างหลังและจริงๆเนี่ยคนรอบข้างยังบอกว่าท่านเก่งที่สุดถ้าเป็นอัจฉริยะท่านจะมาแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้เนี่ยไม่จริงมีคนหนึ่งที่สนิทกับแกมากไปคุยแกเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าคุณทักษิณแกอายุมากจริงๆแล้วตอนนี้แกก็เหมือนคนแก่ขี้บ่นคือบ่นความสำเร็จในอดีตแต่ว่าแกไม่มีไอเดียอะไรใหม่แล้วอันนี้คนที่คุยด้วยเลยนะแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ต้องเอาใจหรือไม่เอาใจนะคนนี้บอกว่าน่ากลัวว่าคนรอบข้างกำลังจะบอกคุณทักษิณสุดยอดคุณทักษิณต้องกลับมาช่วยชาติแต่ว่าคนที่คุยเนี่ยเป็นข่าวที่ดีมากครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือถ้ามีคนมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยจะได้ถอนความเชื่อเดิมๆกันว่าใช่ดีมากเลยเพราะว่าอันนี้ควรจะทำเป็นอะไรนะทำเป็นคลิปเฉพาะคุณชัยลืมไปก็ต่อฮะต่อคุณชัยเหมือนกับคนแก่ขี้บ่นแล้วก็นั่งบ่นเนี่ยบ้านเมืองแย่มากดูสิอย่างนั้นอย่างนี้สมัยผมนะทำอย่างนี้นะสมัยผมนะอย่างนี้นะถ้าสมัยผมนะนี่ไม่ได้แล้วคนที่ฟังเขาก็บอกว่าสมัยโน้นมัน20ปีแล้วทุกวันนี้เนี่ยปัญหามันก็เปลี่ยนไปโอ้ยคุณไม่เข้าใจเอาแบบผมเนี่ยรับรองปัญหาเสร็จเลยมันก็มาโอ้ใช่ๆอย่างนี้เลยเวลาพูดผมนึกภาพออกถูกต้องเลยก๊อปปี้มาได้เหมือนมากฉะนั้นด้วยความหวังดีนะว่าอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขอยากจะให้ทุกอย่างสงบเนี่ยถอนตัวเลยถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมออกทีวีอธิบายเดี๋ยวผมขอถอนข่าวลือทั้งหลายแหล่นั้นขอปฏิเสธว่าไม่จริงผมไม่ได้ต้องการกลับมามีอำนาจผมต้องการกลับมาเป็นคนไทยธรรมดาคนหนึ่งอย่างที่เขาเคยพูดจำได้ไหมตอนก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณมีความหวังดีกับประเทศไทยนะจะกันแน่นอนคุณอิงพูดเองผมถามนิดนึงมีใครได้สัมภาษณ์คุณทักษิณไหมยังไม่มีเออนะไม่มีนะไม่มีนะมีเจอแต่ตามงานนะจะตามงานก็มีถามคำถามสองคำถามแต่ว่าไม่ได้นั่งซักเซิร์ฟซักไซด์อะไรไม่มียังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแต่เราคิดว่าเพราะคนแรกที่ให้สัมภาษณ์คือคุณสุทธิชัยได้สัมภาษณ์ผมจะรอดูเลยรอนะคุยนอกกรอบ
โดยสุทธิชัยเออว่าไทย PBS เดี๋ยวรอดูผมพร้อมในฐานะเป็นนักข่าวแล้วก็ต้องสัมภาษณ์ทุกคนแต่ว่าเห็นไหม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 วิญญาณขึ้นแล้วแต่ว่าผมมีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าถ้าสัมภาษณ์นี้ท่านต้องประกาศอำลาการเมืองโอ้โหโอ้เงื่อนไขสูงไม่ไหวไม่ไหวใช่แต่ถ้ามาพูดถึงอดีตความสำเร็จอดีตเดี๋ยวผมก็ซักจนกระทั่งเดี๋ยวก็โกรธกันผมลืมพูดเรื่องนี้ครับเรื่องท่ามกลางเรื่องที่เกิดขึ้นคุณเห็นว่าคนมีใครหายไปคนหายอ่ะคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงอยู่บ้างคุณหมอพรมมินพรมมินสันนิษฐานสองอย่างว่าถ้าไม่สบายก็ไปปฏิบัติการรับโอ้นี่น่าจะเป็นประการทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดน่าจะเป็นประการของวีระนี่เงียบมาเดือนนึงแล้วนะครับเออคุณไม่สังเกตเหรอใช่ผมก็เห็นแผ่วๆไปนะไม่รู้ว่าไม่มีเลยคือเปิดหน้าเนี่ยคืออ้วนพี่อ้วนและข้างหลังเนี่ยคือหมอมิ่งเอ๊เขาต้องหายไปเลยไม่เป็นข่าวเลยก็แกอยู่ทำถ้าอยู่ทำเนียบนักข่าวไม่เจอเลขาเลขาที่ญี่ปุ่นผมก็ไม่เห็นแกนะไม่เจอไม่ได้ไป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 ไปนั่นปะอิตาลีฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไปไม่เห็นไม่เห็นที่ไปกับไม่เห็นเลยผมไม่เห็นผมเห็นแต่คุณเศรษฐาเอาปืนไปด้วยเอาปืนไปเฮ้ยค่อยเข้าประเทศผมงงดีเลยไม่รู้ค่อยเข้าประเทศไม่เห็นแกพกปืนอยู่ข้างเห็นปืนอยู่ข้างๆกันเลยอ่ะผ่านในเครื่องตรวจ security ได้ไงอ่ะโอเคตกลงเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยหมายเรื่องนายกอ่ะมีคนไปถามพี่อ้วนภูมิธรรมว่าเขาเป็นคนเป็นใครได้ได้ได้มันมองเป็นคนการเปลี่ยนตัวนายกยังไม่รู้สึกครับเรื่องแต่ยังไงครับที่มีคนในรายชื่ออยู่แล้วมีคุณพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับไอ้นั่นมันเป็นเรื่องตามกระบวนการผู้เสนอตัวแคนดิเดตมีอยู่กี่คนมีอยู่ที่ไหนบ้างก็มันก็เป็นตามนั้นอ่ะถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนมันก็เป็นไปถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยก็ต้องเป็นพรรคอื่นที่ต่อเนื่องกันไปอันนี้มันมีกระบวนการกฎหมายรองรับอยู่แล้วไปคิดคนอื่นคิดมาเติมอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับจริง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 ว่าตามหลักการคุณสุทธิชัยพูดถึงคุณเศรษฐาดูสุดท้ายของคุณเศรษฐาพอทราบเรื่องเนี่ยแล้วจะทำอะไรเนี่ยดูจากตรงนี้ได้ไหมดูจากที่แกพูดได้ไหมได้เดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูได้ขอดูหน่อยเพราะกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาถ้าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขามีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบธรรมนะครับนี่คือตอบคือแกยอมรับว่ามีเกมต่อรองแต่แกไม่อยากมองไม่อยากคิดเพราะผมไปต่อรองเขาไม่ได้แล้วต่อรองไม่ใช่แกถ้าต่อรองคนต่อรองไม่ใช่ผมผมก็เลยไม่คิดมันลึกเกินไปผมทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าผมเป็นเศรษฐาผมจะบอกว่าให้เขาต่อรองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็บอกมาให้เขาต่อรองเสร็จแล้วบอกผมให้ผมทำยังไงผมได้ทำให้อย่างนี้ดีกว่าว่ะก็น่าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณคิดว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรเลยเหรอเวลาคนมาทำงานกับผมนี่คุณไม่ให้ผมรู้เลยหรือว่าเอาคนนี้มาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ยังก็ต้องบอกนิดหน่อยเป็นไงบ้างพอจะทำงานกันไหวไหมมันต้องมีดิอาจจะแจ้งเพื่อทราบนะแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบไม่ได้แล้วต้องต้อง consultation ต้องหาลือเรื่องขนาดนี้เรื่องรัฐมนตรีเนี่ยผมยังต้องตั้งอีก2คนนะหายไป2ใช่ไหมหายไป2แล้วนะผมยังต้องตั้งอีกนะแสดงว่าคุณไม่รู้จักบ้านจังสองล่าดีพอทำไมล่ะครับก็คือไม่ต้องถามแจ้งเขาโอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจันสองล่าวอชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญบ้านจันสองล่าตรงข้ามบ้านมีกล้องCCTVเต็มไปหมดเขาจะย้ายแล้วเขาจะย้ายไปอยู่แถวนวมินทร์แล้วสร้างก่อนจะเสร็จไหมเอาละหมดเวลาวันนี้ลาแล้วครับพบกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast